สบายดีวันนี้เราจะไปเบิ่งอันดับดาวยิงสุดของการแข่งขันบาร์เต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023เนาะซึ่งกับเพิ่นก็มีการแข่งไปแล้ว1อาทิตย์ซึ่งก็มีนักเตะ9คนที่ว่าสามารถยิงประตูได้นะซึ่งเพิ่นก็มีการจัดอันดับตำแหน่งดาวยิงสุดออกมาเป็นเทียมห้อยกันแล้วหลังจากที่มีการแข่งอาทิตย์มิตรในระหว่างวันที่18-19 กุมภาพันธ์ 2023ซึ่งอาทิตย์2คุณจะแข่งขันในไทยที่นี่ก่อนแข่งขันจะเกิดขึ้นเราไปสรุปเบิ่งนักเตะที่ว่ายิงประตูได้11ประตูจาก9นักเตะนะเราไปเบิ่งนํากันเลยไปเริ่มกันที่อันดับที่1ก็เป็นบันนสอนดวงเมตียิงได้2ประตูสวยให้กับมาสเตอร์7 FC เอาชนะจำปาสัก FC ไป4-0ยิงได้นาทีที่37สวยให้กับทางด้านมาสเตอร์7 FC เอาชนะทางด้านสมสอนจำสักไป4-0ตีอีกครั้งหนึ่งที่ว่าผลยิงประตูที่2ให้กับมาสเตอร์7 FC ในนาทีที่58สวยให้ทีมเอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองซึ่งเพิ่นก็ยึดผู้นำตำแหน่งดาวยิงสุดในอาทิตย์ทำอิดนะร่วมกับทางด้านอายุกาวะยูกุฮิโร่เนาะซึ่งเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นของมาสเตอร์7 FC เสมอกันเดียวเพิ่นก็ยิงได้2ประตูในนัดที่ว่าสวยให้กับมาสเตอร์7 FC เอาชนะจำปาสัก FC 4-0นั่นเองซึ่งสังเกตได้2นักเตะจากมาสเตอร์7 FC ก็คือทางด้านมานาซอนดงไมตีและก็อายุกาวะนะขึ้นนำตำแหน่งดาวยิงสุดในปัจจุบันนะส่วนบอลอันดับที่3ก็เป็นบุญพจันทร์บุญกองกองหน้าของซังฮวา FC นะที่วันยิงได้1ประตูสวยให้กับทีมอาชนะนำทายูไนเต็ดไป2-0และอันดับที่4เป็นโบดิกดิมิทรีนะยิงได้1ประตูสวยให้กับซังฮวา FC อาชนะนำทาไป2-0เช่นเดียวกันอันดับที่5เป็นภูเวียงภูมิสวัสดิ์นะยิง1ประตูสวยให้กับทางด้านเวียงจันทร์ FC เอาชนะเอสราเอฟซีไป2-1ในนัดทำอิดเช่นเดียวกันได้อันดับที่6เป็นทางด้านโจฮันเอลล่ายิงได้1ประตูสวยให้กับเวียงจันทร์ FC เอาชนะทางด้านเอสราเอฟซีไป2-1เช่นเดียวกันในการคนที่7ก็เป็นทางด้านโจนี่แหวนประเสริฐยิงได้1ประตูนัดที่ว่าพาเอสราเอฟซีเสียให้กับทางด้านเวียงจันทร์เอฟซีไป1-2อันดับที่8เป็นของทางด้านซินิกรกุมณีคำเนาะยิงได้1ประตูสวยให้กับทางด้านดงหัวบางเอฟในนัดที่ว่าเสมอกับกองทัพเอฟซีไป1-1มาปิดท้ายกันที่อันดับที่9เป็นทางด้านตีสีฮาร่านะยิงได้1ประตูสวยครับของทัพ FC ไล่ตีเสมอบงคบางไป1-1นี่ก็เป็นสมหน้าของ9นักเตะที่ว่ายิงประตูได้ในอาทิตย์ทำอิดนะส่วนอาทิตย์2มันก็จะแข่งขันในไทยอาทิตย์นี้มีการแข่งหยุด4คู่เช่นเดียวกันก็คือในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์เวลา16:00 น.สโมสรเอสลาพบกับกองทัพแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16แล้วก็คู่ที่2เป็นแข่งขันในเวลา16:00 น.เช่นเดียวกันสโมสรเวียงจันทน์พบกับสโมสรนำทาในแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติส่วนวันอาทิตย์วันที่26กุมภาพันธ์2023ก็มีการแข่งอยู่2คู่เช่นเดียวกันก็คือเวลา16:00 น.สโมสรมาสเตอร์7 FC พบกับสโมสรดงหวางแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16และก็คู่สุดท้ายในเวลา16:00 น.สโมสรจำปาสักพบกับสโมสรสร้างน้อยแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักนั่นเอง